แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นสำคัญที่เป็นคิดว่าท่านควรจะต้องรับชนะเวทีนี้พอหลังจากนำเสนอท่านให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตอบข้อสักไม่ไม่อีกท่านติดต่อเราได้ตรงเลยครับเรามีที่อยู่ให้นะครับปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นผมขอญาตสรุปวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งก็คือว่าที่มันเป็นใช้เอกสารแข่งพับนี้เป็นเอกสารแข่งพับครั้งที่สองนะครับนำเสนอมาตรการทางก็คือว่าทางทีมงานน่ะเราก็จะมีความจำเป็นนะจะต้องเอาข้อมูลนะครับก็คือผู้แทนจากกรมทางหลวงจากส่วนกลางนะครับคุณดาราครั้งที่สองนะครับแขวงที่นี่ครับจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนะครับคุณสุภาพสมดีนะครับก็ท่านอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนทีมงานของบริษัทที่ปรึกษาที่สำคัญมีดังต่อไปนี้นะครับรองผู้จัดการวิทยากรหลักในการนำเสนอในวันนี้นะครับส่วนผมนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์อังสุสิงห์รับผิดชอบในการดำเนินรายการในวันนี้ครับหน่วยงานราชการทุกท่านนะคะลำดับถัดไปนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบการศึกษาเส้นทางของโครงการก็จะอยู่บริเวณเส้นสีฟ้านะคะโดยหลักกิโลเมตรที่30ตรงนี้ได้มีการพัฒนาเป็นทางหลวง4ช่องจราจรแล้วนะคะส่วนถัดมานะคะบริเวณของเพื่อศึกษาสัดส่วนปริมาณจราจรของสภาพจราจรบนช่องถนนนะครับครั้งที่2นี้ก็คือผลการศึกษาทั้งในส่วนของวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างจะจุดกับรถนะครับพื้นที่พักเอาไม้ไปให้ท่านมีเจ้าที่นะฮะเอาไม้ไปให้ท่านเชิญนะครับคุยกันนะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเราก่อสร้างเป็นจุดพักเรามีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ไม่ทราบว่าในอนาคตนี่มันจะมีการดูแลยังไงนะครับเพราะผมเคยบอกชำรุดชุดโทรมนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตข้อแนะนำด้วยนะครับอันที่สองนะครับอันที่ระบบไฟที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยจะน้อยไปหน่อยนะครับคือในขั้นตอนหรือว่าในสิ่งที่เป็นข้อกำหนดเนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับก็มีประสบการณ์จะได้ใช้รถบางจุดที่มันไม่นะครับไม่มีน้ำนะครับคนที่ไปทำสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข103อำเภอร้องกวางถึงอำเภอเงาในวันนี้ทางหลวงหมายเลข103เป็นเพื่อนทางสายหลักในการเดินทางจากอำเภอร้องกวางไปอำเภอเงาซึ่งปัจจุบันช่วงกิโลเมตรที่30จราจรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเนื่องจากแนวเส้นทางโครงการบางช่วงตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพรุ่มน้ำตัวแทนของสายทางหลวงนะครับตลอดจนตัวแทนในท่านนายกและผู้มีเกียรติในทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมกันในกิจกรรมในการมีการใช้เยอะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะมีสายหลักอยู่ของสายด้านหน้าตะวันตกด้านหน้าตะวันตกได้แก่กรุงเชียงใหม่ส่วนร่วมกับภาคกลางนะครับที่จะประลองในประเด็นเรื่องนี้ซึ่งสุดท้ายก็นำเสนอประเด็นการล้างกลางไปแล้วก็ตัวประชากรบริษัทค่อนข้างมีเยอะเชื่อมนครนนท์ก็มีสถานนะครับมาจังหวัดชายนี่ก็มีสถานต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงติดต่อเพื่อนที่สอนคนเชียงใหม่ทั้งในอนาคตอีกเวลาจะโผล่มาที่การเดินทางแบบที่น้องแต่เกิดก่อนหน้าเลยสมัยก่อนเนี่ยรถนักศึกษาแพทย์ใช่ไหม